ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนธรรมดาที่255นะครับต้นทางธนบุรีไปทางหลังสวนนะครับกำลังจะมาผ่านลอดสะพานเกือกม้าบริเวณที่แอดยืนอยู่นะครับที่ชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับวันนี้นะครับ255นะครับทำขบวนโดยอันซอมนะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันซอม4134ครับอันซอม4134นะครับรุ่น AD24C นะครับ ALS นะครับรุ่นนี้เป็นหัวรถจักรที่ใช้มากที่สุดในการรถไฟนะครับตอนนี้ก็กำลังจะผ่านหลังวัดลันตูมนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับ